ก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกอีกรอบอีกอย่างนึงถ้าไปแล้วมีคนได้ภาษากูไอตอนนี้มึงมาร่วมกลุ่มแล้วมึงก็อยากไปญี่ปุ่นด้วยกูเลยแบบเฮี้ยจะได้ไหมแม่งเสือกมีโควิดไม่อันไอเฮี้ยพอแม่งเผลอๆปีนี้แม่งก็จัดอีกรอบเชื่อใช่กูไปอยู่แล้วแต่กูไปที่บ้านกูเลยอยากลองไปกับเพื่อนด้วยแล้วคือแก๊งเนี้ยมันเคยทำสำเร็จมาแล้วรอบนึงไงไปเที่ยวแค่กับเพื่อนไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบถือว่าสนุกมากเพราะว่ามีคนได้ภาษาญี่ปุ่นแบบได้แบบภาษาญี่ปุ่นเลยนะ2คนแล้วก็ได้แบบ2คนนี่นับมึงด้วยใช่ไหมใช่คือใช่นับกูนะเออแล้วก็มีคนที่เหมือนจะได้แล้วก็มีคนที่เหมือนจะได้ญี่ปุ่นอีกคนนึงแล้วก็ได้มันเลยทำให้ได้แบบนิดๆหน่อยๆได้ภาษาใกล้เคียงไงเฮียแล้วพอมันมีคนที่ได้ภาษาญี่ปุ่นด้วยมันเลยทำให้มันทริปมันสนุกขึ้นอีกอย่างนึงทุกคนแม่งก็เด็ก IP เก่าเนี่ยแม่งสนิทกันมากภาษาอังกฤษคุ้นพื้นอยู่แล้วอ่ะแต่ภาษาอังกฤษไปที่นั่นไม่ค่อยมีประโยชน์ยกเว้นใช้ในโรงแรมคนไม่ใช้ภาษาอังกฤษกันเออถ้าเป็นโรงแรมอ่ะว่าไปอย่างแต่ถ้าเป็นข้างนอกนี่ต่อให้เป็นโตเกียวก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ก็จริงๆเขาก็อยากเรียนรู้บางคนอย่างที่ครูตอนนั้นไปญี่ปุ่นแล้วแบบมีเจลลี่แมนมีพี่คุณลุงคนหนึ่งมันเข้ามาถามว่าแบบเอออยากได้ความช่วยเหลือไหมยังคนดีคนญี่ปุ่นเขาตื่นเต้นกับการใช้ภาษาอังกฤษมากตื่นเต้นหมายถึงแบบชอบหรือตื่นเต้นแบบชอบที่จะคุยกับพวกฝรั่งมันถือว่าเป็นแรร์ไอเทมอ่ะคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีอ่ะเพราะคนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นแล้วจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้เก่งมันยากกว่าคนไทยเยอะด้วยสำเนียงภาษาที่มีความจำกัดในเรื่องของลิ้นกัดสั้นมันต้องเป็นคนเรียนภาษาญี่ปุ่นมันจะอธิบายเห็นภาพชัดแต่การแปลความจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษในการเรียนรู้อ่ะมันยากกว่าคนไทยเรียนภาษาอังกฤษน่าจะประมาณ 5-6 เท่าเลยเหรอมันเลยทำให้คนญี่ปุ่นมันเลยทำให้คนญี่ปุ่นรู้สึกว่าภาษาอังกฤษยากแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ภาษามึงอ่ะยากสุดมันเลยทำแล้วพอภาษามึงอ่ะยากมันเลยทำให้พอไปเรียนต่อยอดกับภาษาอื่นมันเลยยากไปด้วยคนญี่ปุ่นน่ะถ้าไม่นับพวกที่แบบไปอยู่ประเทศนั้นๆนานจริงๆอ่ะจะพูดภาษาอื่นน่ะแล้วแบบพูดได้เก่งจริงๆอ่ะมึงว่าจะมีตั้งกี่คนน้อยก็ต้องไปอยู่ประเทศเขาถึงจะได้มึงเคยดูอนิเมะป่ะไอ้พวกเวลาแบบตัวละครหลุดพูดภาษาอังกฤษออกมาขนาดเป็นนักพากย์การ์ตูนเลยนะเว้ยตัวละครตัวนั้นเลยต้องพูดตัวละครตัวนั้นต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วด้วยนะเว้ยมันจะมีแค่ตัวละครอารมณ์นั้นน่ะแม่งยังพูดแบบฮะเหี้ยมันที่มึงพูดภาษาอังกฤษอยู่เนาะอะไรเงี้ยมึงน่าจะเคยเจออยู่แล้วแหละมันต้องมีบ้างแน่นอนเออก็หมายความว่าคนญี่ปุ่นน่ะต่อให้จะพยายามพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนยังไงอ่ะเป็นเรื่องยากอยู่ดีเออแม่งก็ยังฟังไม่รู้คนญี่ปุ่นที่พูดภาษาอังกฤษได้เลยถือว่าเป็นแรร์ไอเทมแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าโตเกียวอ่ะคือดินแดนที่คนใช้ภาษาอังกฤษอันนั้นถือว่าได้เยอะแล้วนะอันนั้นโตเกียวถือว่าเยอะแล้วเชื่อกูท่องเที่ยวเยอะโอเคโอเคพวกนักเรียนแลกเปลี่ยนก็น่าจะอยู่ตรงนี้เยอะสุดฮะไม่เยอะสุดแต่ว่าการใช้ภาษาในการรับนักท่องเที่ยวแบบถือว่าอันนั้นถือว่าเก่งที่สุดเท่าที่มีแล้วเลยอันนั้นคือเก่งที่สุดเท่าที่มีแล้วเชื่อกูโตเกียวไม่อย่างมึงนี่คือคุยญี่ปุ่นได้เลยใช่ป่าวหรือว่าแบบก็คือฟังได้พูดได้แต่ไม่ได้แบบเฮ้ยมันใช้สื่อสารได้แหละมันต้องใช้ทำงานอ่ะคุยได้พูดได้สื่อสารได้แต่ถ้าเกิดเจอพวกภาษาโบราณคำศัพท์เฉพาะพวกมุกเฉพาะก็จะงงไปถ้าเจอแบบภาษาไทยยุคอเจ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องอารมณ์แทบเปรียบเทียบง่ายๆนึกออกไหมฮะหรือแบบถ้าไปทางฝั่งโอซาก้าเจอสำเนียงเหน่ออ่ะก็จะงงมันก็จะมีแบบนั้นอีกเพราะสำเนียงโอซาก้ากับสำเนียงทางฝั่งโตเกียวก็ไม่เหมือนกันมึงเคยเจอมุกคนญี่ปุ่นไหมแบบเคยแล้วมึงเก็ตไหมเก็ตแต่ก็ไม่ค่อยขำอ่ะอารมณ์เหมือนฝรั่งเล่นมุกมันเนี่ยในกองเนี่ยคอนเท็กซ์มันไม่ได้ตอนนี้มึงอยู่ที่มึงต้องทำอะไรบ้างหลังจาก
ทางการอย่างเดียวเลยอ่ะกับเป็นเด็กเสิร์ฟนิดหน่อยก็คือก็ยังมีโอกาสได้สนทนาอยู่โอเคไอ้ก้ามาทำอยู่ร้านอิซากายะใช่ไหมแบบร้านกินดื่มร้านเขาเรียกว่าอะไรร้านเบียร์ไม่ร้านอาหารธรรมดาอ๋อร้านอาหารธรรมดาแต่ก้ามันแยกปิ้งไก่นะเว้ยใช่ป่ะวะต้นก้าสั่งร้านมึงปิ้งไก่ฮะแต่เฮียร้านมึงขายอะไรอ่ะขายเต้าหู้เฮ้ยอินิเชียลดีเฮ้ยอินิเชียลดีวะเนี่ยต้นก้านี่ก็ฝากขึ้นบนเขาเพื่อส่งเต้าหู้ด้วยนะเฮ้ยแต่ร้านมึงขายเต้าหู้อย่างเดียวเลยเหรอขายแค่เต้าหู้อย่างเดียวแม่งก็รวยแล้วไอ้เหี้ยไม่รู้เพราะอะไรอ่ะเออต้มพูดแล้วแบบเมนูมันเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวกูส่ง YouTube ให้ไหมเฮ้ยมีรูปด้วยเออรูปนี่คือของร้านมึงเลยปะของพวกคนที่เป็นรีวิวอ่ะเย้เช่เฮ้ยแล้วมีมึงออกกล้องป่ะวะไม่มีโอ้ยเฮ้ยหัวจะได้ว่ะต้นกล้าสั่งวันนี้มีรูปมาถ่ายแต่งตัวหล่อๆนะครับร็อกเนี่ยเป็นร็อกนี่อันนี้ร้านเลยอันนี้ร้านกูเลยดูดิมันเขียนชื่อหัวข้อว่าอิจิจิกังมาจิโนโทฟูคัตสึนิหมายความว่ากว่าจะได้มึงส่งไปดิสคอร์ดดิกูเขาเรียกอะไรอ่ะรอ1ชั่วโมงกว่าจะได้แดกเมนูนี้จริงเหรอเออมาถึงฮาโกเนะคือชื่อเมืองกูนะมาถึงฮาโกเนะเนี่ยต้องได้มากินเมนูนี้เว้ยอะไรอารมณ์อย่างเงี้ยนึกออกไอ้เหี้ยรอ1ชั่วโมงกว่าจะได้แดกไม่ถึงร้านมึงคนเยอะขนาดนั้นเลยวะก็ทุกวันเอาช่วงทุกยามปกตินะเอายามไม่มีโควิดอ่ะทุกวันมาจิคือแบบคนรอคิวอ่ะนะมาจิคือเนี่ยประมาณ200คิวอ่ะเยอะมั้ยโหไอ้เหี้ยเงินมึงเท่าไหร่เนี่ยไอ้ผัดมันเลยทำให้ร้านของกูมันเป็น SME ที่แบบมีเงินจ้างพนักงานจ่ายพนักงานเยอะไงเพราะว่ามันคือคนญี่ปุ่นทุกคนมันต้องดันด้นมาเพื่อแดกคืออย่างร้านมึงนี่ก็เหมือนแบบโอ้อะไรนะตอนนั้นกูก็ชวนมึงมาแล้วมึงบอกไม่มาไอ้เหี้ยก็ตอนนั้นกูมีแผนอยู่แล้วอ่ะตอนไปอ่ะก็จริงเออหมายถึงถ้าไปแล้วคือต้องกินเต้าหู้นะไอ้แล้วมันก็มีคัตสึอย่างอื่นมันก็มีแบบทงคัตสึหมูอะไรอย่างอื่นแต่คือคนส่วนใหญ่มาเขาก็รู้กันว่าเขาอยากสั่งอันนี้กันมากสุดงงไหมมันหาแดกที่อื่นไม่ได้อะไรไม่งงเดี๋ยวกูส่งลิงก์ไปใน Discord ให้ชาวดูเอออยู่ในกลุ่มใช่มั้ยส่งมาในกลุ่มก็ได้เออมันแปะไว้ใน LINE อ่ะมึงไปดูเองแล้วกันเออไอ้จอยเข้ามาป่ะหอยไอ้กายนอนเหรอเฮ้ยถ้าไปยังวะยังแต่ว่าก็ใกล้แล้วนะเดี๋ยวกูต้องไปนอนละเข้ามาปอกโคมล้มไอ้ไอ้กายเฮียถล่มดังเฮียอ๋อคุณลืมเปิดเซนซิทีฟ 3,000 เยนเลยเหรอคืออะไรวะเฮียแพงจังไม่1,300 เยนถ้าเป็นเมนูที่เขาสั่งกันนะเออนั่งกินอยู่นะไม่เห็นจะอร่อยเลยเหี้ยตื่นสัตว์มึงไม่ชอบอ่ะอยากให้นายมึงฟังภาษาไทยรู้เรื่องจริงเฮ้ยมึงเคยพูดดีไหมไม่ถึงอะไรอันนี้ไอ้ก้ามันรีวิวร้านตัวเองอยู่ก้ามึงกินหมดทุกอย่างกันเวลาของมันเหลือมีของทอดอะไรก็แดกคือกูไม่ได้กินเป็นหน้าตาเมนูสวยๆอ่ะนะแต่กูแบบไม่แล้วจอยแดกก็มีบ้างถ้ามันเหลือแบบถ้ามันเหลือจริงๆแล้วไม่มีคนเอากลับแต่ก็ไม่ได้แบบแดกตลอดเหลือนี่คือหมายถึงเขาทำเหลือหรือว่าเขากินเหลือไม่เขาทำเหลือบางทีมันต้องไอ้เนี่ยตอนแรกกูนึกว่ากินของเขากินเหลือไอ้เนี่ยไปแจกถ้าดัดหลอกว่ากูก็เลยไอ้เนี่ยสงสารนะเฮ้ยแต่ตอนก่อนมีโควิดอ่ะแล้วถ้ามันเหลือแบบสภาพมันยังดีอยู่อ่ะกูกินนะเว้ยเอองงไหมกูกินนะคำว่าสภาพดีในที่นี้คืออย่างเช่นเนื้อหมูมาเป็นชิ้นแล้วคือไม่มีรอยกัดเลยก็ยังอยู่เป็นชิ้นอะไรเงี้ยนะตอนก่อนมีโควิดอ่ะกูกินนะ
อันนี้พูดจริงไม่แล้วมึงกินอันนี้คือร้านนายมึงให้กินใช่ไหมเขาเหมือนทำมึงใช่กินก็เหี้ยแหละเขาก็ทำกันพนักงานเขาก็ทำกันแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นกันปกป้องกันไปดีคือจริงๆตามกฎไม่ได้แหละเออไม่ได้ของเหลือเซเว่นเขายังไม่ให้กินเลยแล้วจืดจริงเหรอจืดกับจืดเลยอ่ะลิ้นคนญี่ปุ่นดูอะไรวะมาตรฐานลิ้นคนญี่ปุ่นอันนี้คือเมนูที่เขามาซื้อที่มาต่อคิวซื้อกันนะเดี๋ยวแปะ200คิวเดี๋ยวแปะในดีคอร์ดให้ยิ้มแม่ไอ้จืดวะซิกเนเจอร์ดีสลาร์ดมึงนี่คืออะไรวะก้าเอกโต้กูส่งไปในดีคอร์ดละมึงลองเปิดดูได้ขึ้นร้านได้ก้าถ้าแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นตามตัวคันจิเลยนะโทฟูอ่ะก็แปลว่าเต้าหู้เต้าหู้เออคัตสึอ่ะก็คือคัตสึด้งนึกออกไหมฮะคัตสึเมนูที่เอาไปทอดอ่ะเรียกแทนว่าทอดอย่างเงี้ยเออแบบคัตสึคือพวกเอาไปชุบแป้งทอดอ่ะอ่าเออแล้วก็นี่อ่ะมันมาจากคันจิตัวที่แปลว่านี้ที่แปลว่าต้มนี้ต้มเออนี้มัสแปลว่าการต้มนี้มัสเออเพราะฉะนั้นโทฟูคัตสึเนี่ยมันก็คือเป็นเอาเต้าหู้ไปชุบแป้งทอดแล้วหลังจากนั้นเอาไปต้มในน้ำน่ากินดีนะเออกูว่าน่ากินดีนะแต่เต้าหู้ที่เต้าหู้ญี่ปุ่นมันก็คือเหมือนเต้าหู้จีนที่มันจะจืดไม่อันนี้เป็นเต้าหู้ในย่านที่ถูกสร้างขึ้นมาในฮาโกเนะซึ่งฮาโกเนะมันเป็นถ้ามึงดูเซนคูอ่ะฮาโกเนะมันคือย่านที่น้ำสะอาดที่สุดในญี่ปุ่นแน่ดอกเตอร์สโตนน้ำกินได้หมดน้ำปลาปลากินได้ไอตอนที่เซนคูมันบอกว่าแบบว่าเออมันจะไปทำดินปืนนั่นอ่ะแล้วที่มันจะมาเลิกตั้งฐานที่ฮาโกเนะเออฮาโกเนะมันก็คือที่เนี่ยแหละที่ที่กูทำงานพิเศษอยู่เนี่ยที่มันขายเต้าหู้อยู่เนี่ยนะเออมันเลยทำให้เต้าหู้ของที่เนี่ยถูกมองว่าเป็นเต้าหู้ที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นอ๋อโอเคแล้วหลังจากมันก็มาแปลงเป็นเมนูเพราะว่ามันทำอยู่ร้านอาหารไทยอะไรนะกายมันถึงว่ากล้าทำอยู่ร้านอาหารไทยอ๋อวาวอันนี้มึงไม่รู้หรอไม่รู้มันทำร้านคนญี่ปุ่นมันเต้าหู้ที่กล้าไปริบล็อกจนเขาอะแล้วมึงคิดดูดิเมนูเต้าหู้เอาไปทอดแล้วเอาไปต้มไอ้เหี้ยราคาแม่งเช็ด 1,380 เยนพ่อเหมือนกันชัดกว่า180เยนทำยากนะมึงไม่เคยทำเต้าหู้ไม่รู้หรอกเขารวมแบตด้วยเท่าไหร่หรือว่า 1,500 เยนเน็ต 1,500 เยนมีที่มึงอยู่ประมาณเท่าไหร่วะประมาณ 7-800 ป่ะ300กว่าไม่เหรอเออ300กว่า 1,500 นะ300กว่าใช่เหรอแค่300เองเหรอ3-400อ่ะ500อ่ะ500นะไม่เลยอ่ะถ้า300ก็ยังโอเคนะว่าถ้ามันเป็นเมนูขึ้นชิดเออมันก็คงคล้ายๆแบบแต่คือถ้ามึงไปอ่ะแล้วถ้ามึงไม่ได้ไปเช้าอ่ะอย่างต่ำมึงต้องรอแน่นอนอ่ะ1ชั่วโมงหัว200คิวแล้วกูไม่รอแล้วพี่เออกูไม่ได้อยากกินเต้าหู้ขนาดนั้นไหวใช้สิทธิ์ในการเป็นลูกจ้างร้านเอาออกมากินได้ป่ะเออมึงเอาเศษอาหารมาให้กูกินก็ได้ไม่ใช่เศษอาหารของเหลือของทำเหลือไอ้เหี้ยกูไม่รู้ว่าคือเต้าหู้มันไม่ค่อยเหลือป่ะมันไม่เหลืออะไรมันเหลือวะเอออะไรมันจะเหลือวะเอ็นกุ้งอะไรเงี้ยกุ้งหมูอะไรเงี้ยเหลือ